นังสือเรื่องพุทธธรรมฉบับปรับขยายโดยพระพรหมกุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตภาค 3 อารยธรรมวิถีตอนที่ 6 ชีวิตที่ดีเป็นอย่างไรบทที่ 19 บทความประกอบที่ 2 ศีลกับเจตนารมณ์ทางสังคมคำสอนและหลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาส่วนที่เกี่ยวข้องกับสังคมและสะท้อนถึงเจตนารมณ์ของพระพุทธศาสนาในด้านความสัมพันธ์ทางสังคมได้มากที่สุดก็คือคำสอนและหลักปฏิบัติในขั้นศีลเพราะศีลเป็นระบบการควบคุมชีวิตด้านนอกเกี่ยวด้วยการแสดงออกทางกายวาจาเป็นระเบียบว่าด้วยความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันการดำเนินกิจการต่างๆของหมู่ชนการจัดสภาพความเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อมให้เรียบร้อยและเกื้อกูลแก่การดำรงอยู่ด้วยดีของหมู่ชนนั้นและแก่ความผาสุกแห่งสมาชิกท้องปวงของหมู่ชนอันจะเอื้ออำนวยให้ทุกคนสามารถบำเพ็ญกิจกรณีที่ดีงามยิ่งขึ้นไปเพื่อบรรลุจุดหมายสูงสุดของชีวิตตามความตกลงนับถือของพวกตนหรือเพื่อเข้าถึงประโยชน์และความดีงามสูงสุดตามอุดมการณ์ของหมู่ชนนั้นตลอดจนเกื้อกูลแก่การที่หมู่ชนนั้นจะเผยแพร่อุดมการณ์กิจการและประโยชน์สุขความดีงามของตนให้แผ่ขยายกว้างขวางออกไปหนังสือและผลงานทางวิชาการของปราชญ์สมัยปัจจุบันซึ่งส่วนมากเป็นชาวตะวันตกที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพระพุทธศาสนากับสังคมมักมองข้ามคำสอนขั้นศีลโดยเฉพาะศีลที่เป็นวินัยของภิกษุสงฆ์จึงมักพลาดหรืออย่างน้อยก็ขาดความสมบูรณ์ไปมากศีลพื้นฐานหรือขั้นต้นที่สุดก็คือการไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ว่าด้วยกายหรือวาจาและการไม่ทำลายสติสัมปชัญญะที่เป็นตัวคุ้มศีลของตนศีลขั้นต้นสุดนี้นิยมเรียกว่าศีล5เรื่องศีลกับสังคมหรือคำสอนในพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับสังคมนั้นเป็นเรื่องใหญ่มีขอบเขตกว้างควรยกขึ้นพูดต่างหากอีกเรื่องหนึ่งแต่เพราะในตอนที่เพิ่งผ่านมามีความพาดพิงถึงจึงนำบางส่วนที่เกี่ยวข้องและควรทราบมาชี้แจงแทรกไว้คราวหนึ่งก่อนสามคำสำคัญในชุดของศีลได้แก่ศีลวินัยสิกขาบทอย่างไรก็ตามแม้จะพูดเรื่องนี้เพียงเป็นส่วนแทรกแต่ในเบื้องต้นจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับถ้อยคำเล็กน้อยคือคำว่าศีลนี้เราพูดอย่างชาวบ้านว่าเป็นคำพระคำหนึ่งและคำพระแทบทุกคำก็มาจากภาษาบาลีบรรดาคำเหล่านี้แต่เดิมในภาษาบาลีเองหลายคำมีความหมายแยกไปได้หลายไวยะซับซ้อนอยู่แล้วพอนำมาใช้ในภาษาไทยพูดต่อๆกันไปความหมายที่เข้าใจก็ผิดเพี้ยนคลาดเคลื่อนไปต่างๆบางคำถึงกับมีความหมายกลายเป็นตรงข้ามจากเดิมก็มีจึงต้องคอยซักซ้อมทบทวนกันไว้ให้ดี
ศีลที่แปลง่ายๆว่าความประพฤติที่ดีนี้มีคำในชุดเดียวกันที่สำคัญซึ่งควรเข้าใจให้ชัดและแยกกันให้ถูกรวม3คำคือศีลวินัยและสิกขาบททั้ง3คำนี้ในภาษาบาลีเดิมมีความหมายแยกต่างกันชัดเจนแต่บางครั้งก็มีการใช้แบบหลวมๆหรือแบบภาษาชาวบ้านโดยในบางโอกาสก็ใช้แทนกันบ้างแต่ถ้าพูดกันเป็นงานเป็นการอย่างที่เรียกว่าเป็นวิชาการก็ใช้ในความหมายที่เคร่งครัดแยกกันออกไปไม่ให้สับสนปนเปส่วนในภาษาไทยคำพระจากภาษาบาลีเหล่านี้ได้ใช้ปนเปและผิดเพี้ยนไปไม่น้อยแล้วคงแก้ไม่ไหวผู้ที่ศึกษาควรรู้ตระหนักไว้และใช้อย่างรู้เท่าทันโดยมีความเข้าใจในความหมายที่แท้ชัดแจ้งอยู่ภายในของตนในที่นี้เมื่อเป็นเรื่องแทรกก็ไม่ควรใช้เวลากับเรื่องนี้มากขอแสดงความหมายที่แท้ของคำทั้ง3ดังนี้ศีลบาลีว่าศีละคือความประพฤติดีงามสุจริตที่แสดงออกทางกายและวาจาเป็นคุณสมบัติของคนที่ประพฤติดีอย่างนั้นเป็นคำรวมๆเพราะฉะนั้นตามปกติจึงใช้เป็นคำเอกพจน์ไม่เป็นข้อวินัยบาลีว่าวินัยคือระเบียบหรือแบบแผนความประพฤติความเป็นอยู่และการประกอบกิจดำเนินการต่างๆซึ่งจัดตั้งวางไว้โดยเป็นประมวลแห่งข้อบัญญัติข้อปฏิบัติข้อกำหนดกฎน้อยใหญ่สำหรับฝึกฝนควบคุมกำกับความประพฤติและการปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางอันหนึ่งอันเดียวกันที่จะเกิดความเรียบร้อยดีงามและความเจริญงอกงามสำริดความมุ่งหมายวินัยนี้ก็เป็นคำรวมๆจึงใช้เป็นคำเอกพจน์สิกขาบทบาลีว่าสิกขาปะทะแปลว่าข้อศึกษาข้อฝึกความประพฤติคือข้อบัญญัติโดยเฉพาะข้อที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เป็นข้อปฏิบัติที่จะต้องทำหรือต้องเว้นการใดๆตามที่บัญญัติไว้นั้นเพื่อให้มีความประพฤติและการปฏิบัติที่ถูกต้องดีงามจะเห็นว่าสิกขาบทเป็นข้อข้อเมื่อพูดถึงหลายข้อก็เป็นพหูพจน์ตามที่ว่านี้สิกขาบททั้งหลายทั้งหมดรวมกันเป็นวินัยการปฏิบัติตามสิกขาบททั้งหลายคือตั้งอยู่ในวินัยหรือความประพฤติที่ถูกต้องตามสิกขาบทเป็นไปตามวินัยก็เป็นศีลเช่นว่าสิกขาบท227ข้อเรียกรวมกันว่าวินัยของภิกษุภิกษุที่ตั้งอยู่ในวินัยของภิกษุคือประพฤติถูกต้องตามสิกขาบทสำหรับภิกษุก็เป็นผู้มีศีลสิกขาบท311ข้อเรียกรวมกันว่าวินัยของภิกษุณีภิกษุณีที่ตั้งอยู่ในวินัยของภิกษุณีคือประพฤติถูกต้องตามสิกขาบทสำหรับภิกษุณีก็เป็นผู้มีศีลสิกขาบท5ข้อสำหรับคฤหัสถ์คือชาวบ้านทั้งหลายมีเว้นจากปานาติบาตเป็นต้นที่เรียกเป็นศัพท์ว่าปัญจสิกขาบทหรือเบญจสิกขาบทเมื่อคฤหัสถ์ประพฤติถูกต้องตามสิกขาบท5นี้ก็เป็นผู้มีศีลบางทีเรียกเป็นศัพท์ว่าเบญจสิกขาบทศีลสิกขาบทสำหรับคฤหัสถ์5ข้อเป็นหลักปฏิบัติที่ถือกันมาในสังคมสืบแต่โบราณพระพุทธศาสนายอมรับตามนั้นและก็มิได้มีข้อบัญญัติมากหลายที่จะประมวลขึ้นเป็นวินัยดังนั้นตามปกติจึงไม่พูดถึงวินัยของคฤหัสถ์เหมือนรู้กันว่าก็คือศีล5นั่นแหละแต่บางทีพระอัตถกถาจารย์บางท่านจัดหลักธรรมบางชุดให้เรียกว่าเป็นวินัยของคฤหัสถ์ดังที่คัมภีร์สุมังคละวิลาสินีบอกว่าสิงคาลกสูตรเป็นกิหิวินัยคือวินัยของคฤหัสถ์
และปรมัตถโชติกาจัดให้ว่าการเว้นจากอกุศลกรรมบท10เป็นอาคาระยะวินัยคือวินัยของผู้ครองเรือนที่ว่ามานี้เป็นความหมายหลักหรือเป็นการใช้คำอย่างเคร่งครัดแต่ดังที่กล่าวแล้วว่ามีการใช้คำเหล่านี้อย่างหลวมๆด้วยคือบางทีเรียกแทนกันได้ที่คุ้นกันดีก็ได้แก่สิกขาบท5หรือเบญจสิกขาบทซึ่งนิยมเรียกกันว่าศีล5หรือเบญจศีลในพระไตรปิฎกมีเรียกว่าศีล5หรือเบญจศีลน้อยอย่างยิ่งเหตุที่เรียกคงเป็นเพราะคำว่าเบญจสิกขาบทยาวเรียกยากเวลาพูดอย่างไม่เคร่งครัดโดยเฉพาะในคาถาซึ่งต้องการคำสั้นๆก็เลยเรียกเป็นเบญจศีลแต่ในสมัยอรรถกถาเรียกเบญจศีลหรือปัญจศีละมากมายครั้นมาเมืองไทยคนทั่วไปเรียกสิกขาบท5นั้นตามนิยมของยุคหลังนี้ว่าศีล5หรือเบญจศีลจนไปมาแทบไม่รู้จักคำว่าสิกขาบทแต่เวลาสมาทานถ้าสังเกตจะเห็นชัดเมื่อศีลมาใช้แทนสิกขาบทศีลก็เลยกลายเป็นตัวข้อปฏิบัติแต่ละอย่างเป็นข้อได้ใช้เป็นพหูพจน์ได้ไม่ใช่แค่เป็นคุณสมบัติของคนไม่ใช่แค่เป็นภาวะของคนที่ประพฤติดีถูกต้องตามวินัยเป็นไปตามสิกขาบทส่วนวินัยนั้นในภาษาบาลีเดิมเป็นคำใหญ่มากและมีความหมายกว้างขวางมากหลายนัยยะเช่นเป็นระบบใหญ่คู่กับธรรมในคำว่าธรรมวินัยความหมายหลายอย่างของวินัยอยู่นอกชุด3ที่รวมกับศีลและสิกขาบทนั้นพอเข้ามาในภาษาไทยเพราะเป็นคำที่มีความหมายกว้างอย่างที่ว่าและในชุดนี้เองก็เป็นคำที่อยู่กลางระหว่างศีลกับสิกขาบทในเมื่อคำเหล่านี้เวลาใช้อย่างหลวมๆก็พอแทนกันได้อยู่แล้วคนจับที่คำต้นคือศีลกับคำท้ายคือสิกขาบทคงรู้สึกว่าพอแล้วก็เลยหยุดเอาแค่นั้นคำว่าวินัยก็เลยมีความหมายค่อนข้างพร่าๆคลุมๆยิ่งกว่านั้นขณะที่ในวัดหรือในพระศาสนาวินัยใช้กันในความหมายแบบกว้างๆคลุมๆและพร่าด้วยคำนี้กลับออกไปเป็นคำที่ใช้มากในสังคมของชาวบ้านชาวเมืองตลอดจนในวงงานกิจการสมัยใหม่แต่มีความหมายแคบลงไปมากกลายเป็นเรื่องของการควบคุมตัวและควบคุมกันให้อยู่ในระเบียบให้ทำตามข้อบังคับให้เป็นไปตามกติกาเช่นวินัยจราจรและแถมว่าในแง่หนึ่งวินัยมีความหมายกลายเป็นคุณสมบัติของคนคือความเข้มแข็งที่สามารถบังคับควบคุมตนให้อยู่ให้ทำได้ตามหลักการตามกฎกติกาตรงนี้ก็สับสนกับศีลด้วยถึงตอนนี้เหมือนมีการแบ่งแยกกันออกไปคือทางฝ่ายวัดหรือทางพระศาสนาใช้คำว่าศีลส่วนทางฝ่ายคนนอกวัดหรือทางบ้านเมืองและสังคมภายนอกใช้คำว่าวินัยดังที่ว่าเวลาพูดคำว่าศีลขึ้นมาคนไทยทั่วไปก็จะนึกว่าเป็นเรื่องไปที่วัดหรือทางศาสนาทั้งที่ว่าทั้งศีลและวินัยเป็นคำสำคัญทั้งคู่ในพระพุทธศาสนาทีนี้เรื่องไม่ใช่แค่นั้นหันกลับมาดูที่วัดเมื่อคนซึ่งก็รวมทั้งพระห่างเหินเนื้อหาสาระของพระธรรมวินัยออกไปความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับถ้อยคำทางธรรมวินัยนั้นก็รางเลือนลงแม้แต่3คำในชุดที่พูดถึงนี้ก็เสื่อมถอยจากวิถีชีวิตลงไปอีกกล่าวคือใน3คำนั้นจะเห็นว่าคำแรกคือศีลที่เป็นคุณสมบัติในตัวคนหรือเป็นภาวะของคนนั้นก็คือเป็นจุดหมายของ2คำหลังเพราะที่ฝึกบุคคลด้วยสิกขาบท
โดยควบคุมตรวจสอบให้เป็นไปพร้อมด้วยวินัยนั้นก็เพื่อให้เขาเป็นคนมีศีลหรือเพื่อให้ศีลเกิดขึ้นในตัวคนไปมามาในที่สุดคำว่าศีลคำเดียวกลายเป็นใช้แทนได้หมดทั้งแทนสิกขาบทก็ได้แทนวินัยก็ได้เลยเหลือแต่ศีลคำเดียววินัยกับสิกขาบทเหมือนอยู่แค่หลังฉากแต่พร้อมกับที่ศีลมีความหมายคลุมหมดก็พร่ามัวไปด้วยแล้วเรื่องก็ไม่ใช่เท่านั้นอีกที่ว่าศีลเป็นจุดหมายนั้นหมายถึงเป็นจุดหมายในการพัฒนาคนดังที่ในหลักการศึกษาคือไตรสิกขามีศีลเป็นข้อต้นในชุดศีลสมาธิและปัญญาเรียกให้เต็มว่าอธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาแปลง่ายๆรวบรัดว่าศึกษาคือฝึกฝนพัฒนาให้มีศีลยิ่งขึ้นไปให้จิตใจมีคุณภาพยิ่งขึ้นไปและให้มีปัญญายิ่งขึ้นไปตรงนี้เป็นเรื่องของการศึกษาซึ่งเป็นเรื่องของคนที่ว่าชีวิตคนจะดีได้โลกมนุษย์จะดีได้ก็ต้องพัฒนาคนให้ดีให้สมบูรณ์ให้มีคุณภาพสูงสุดอย่างน้อยคนก็เป็นผู้ไปทำกิจกรรมแม้แต่ในสังคมศีลก็จึงมาอยู่ที่ตัวคนแล้วก็แยกเป็นแต่ละบุคคลแต่มองย้อนออกไปดูในกระบวนการฝึกคนนั้นจะเห็นชัดว่าในการพัฒนาคนแม้แต่ละคนให้เจริญงอกงามนั้นต้องมีการรู้จักอยู่ร่วมสัมพันธ์กับคนอื่นๆในสังคมมีการทำกิจกรรมในสังคมนั้นทั้งแต่ละคนและร่วมกันตั้งแต่กิจกรรมเพื่อเจริญกายจนถึงกิจกรรมเพื่อเจริญปัญญามีการจัดสภาพแวดล้อมการจัดสรรแบ่งปันปัจจัย4และสัพพอามิตรการกินอยู่การประกอบอาชีพการปกครองและอื่นๆอีกสารพัดนี่คือวินัยแม้ว่าวินัยจะเพื่อศีลอยู่ในชุดร่วมกับศีลก็ตามแต่วินัยก็มีขอบข่ายเขตแดนแตกต่างจากศีลมิใช่เป็นเพียงคำที่ใช้แทนกันได้หรือสับสนปนเปหรือพร่ามัวอย่างที่ความเข้าใจของคนได้เสื่อมลงไปได้อธิบายมาเพียงนี้พอให้เข้าใจความหมายของถ้อยคำที่สำคัญเพื่อเป็นฐานของการที่จะพูดเรื่องศีลกันต่อไปในด้านหนึ่งก็จะได้รู้เข้าใจความหมายที่แท้จริงให้ชัดเจนแต่พร้อมกันนั้นในอีกด้านหนึ่งก็จะได้ตระหนักถึงสภาพปัจจุบันที่ได้มีความเข้าใจความหมายของถ้อยคำเหล่านี้ไม่เพียงพอโดยมองเห็นว่าความหมายได้คับแคบคลาดเคลื่อนผิดเพี้ยนไปอย่างไรแล้วศึกษาอย่างรู้เท่าทันที่จะให้ได้ผลตามที่มุ่งหมายขอแทรกเล็กน้อยว่าในเรื่องวินัยในความหมายเชิงสังคมนั้นได้กล่าวไว้ในบทที่ว่าด้วยเรื่องกรรมบ้างแล้วควรจะศึกษาอย่างโยงถึงกันด้วยเมื่อทำความเข้าใจกันอย่างนี้แล้วก็จะพูดถึงเรื่องศีลในเชิงสังคมโดยถือความหมายของคำตามที่เข้าใจกันแบบกลุ่มๆในปัจจุบันเช่นเป็นคำที่ใช้แทนกันได้และใช้ปนกันไปกับคำในชุดเดียวกันครั้นแล้วพร้อมด้วยความรู้เท่าทันนั้นก็ศึกษาจับสาระของเรื่องราวให้ชัดเจนดังที่จะกล่าวต่อไปศีลระดับธรรมอยู่ที่ตัวคนศีลระดับวินัย
ขยายผลเพื่อสังคมศีลตามความหมายกว้างๆอย่างที่ใช้เป็นคำไทยนั้นกล่าวได้คร่าวๆว่ามีสองระดับ 1. ระดับทั่วไป 2. ระดับเฉพาะระดับทั่วไปได้แก่ระดับธรรมหรือระดับที่ยังเป็นธรรมคือเป็นข้อแนะนำสั่งสอนหรือหลักความประพฤติที่แสดงศัพท์บาลีใช้คำว่าเทสิตะคือแสดงให้รู้เข้าใจผู้ที่ทำดีทำชั่วมีความประพฤติดีประพฤติชั่วหรือรักษาศีลละเมิดศีลย่อมได้รับผลดีผลชั่วเองตามเหตุปัจจัยตามกฎธรรมดาแห่งความดีความชั่วที่เรียกว่ากฎแห่งกรรมหรือตามกฎแห่งกรรมนั้นศีลระดับที่สองระดับเฉพาะได้แก่ระดับวินัยหรือระดับที่เป็นวินัยคือเป็นแบบแผนข้อบังคับที่บัญญัติคือวางหรือกำหนดขึ้นไว้ศัพท์บาลีใช้คำว่าปัญญัตตะเป็นทำนองประมวลกฎหมายสำหรับกำกับความประพฤติของสมาชิกในหมู่ชนหรือชุมชนหนึ่งโดยสอดคล้องกับความมุ่งหมายของหมู่คณะหรือชุมชนนั้นโดยเฉพาะผู้ละเมิดบทบัญญัติแห่งศีลประเภทวินัยนี้มีความผิดตามอาณาของหมู่ซ้อนเข้ามาอีกชั้นหนึ่งเพิ่มจากอกุศลเจตนาที่จะได้รับผลตามกฎแห่งกรรมของธรรมชาติเมื่อพิจารณาตามหลักนี้จะเห็นได้ว่าสังคมวงกว้างคือหมู่มนุษย์ทั้งหมดมีสภาพต่างกันไปทั้งโดยกาละและเทศะตกอยู่ใต้อิทธิพลของภาวะเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองเป็นต้นซึ่งแปลกกันไปตามถิ่นตามยุคสมัยการที่จะวางบทบัญญัติเกี่ยวกับศีลในส่วนรายละเอียดลงไว้เป็นแบบแผนอย่างเดียวกันตายตัวโดยอาณาอย่างที่เรียกว่าวินัยนั้นไม่ใช่ฐานะที่จะพึงกระทำเพราะไม่อาจให้สังคมทุกยุคทุกสมัยทุกสภาพแวดล้อมดำรงอยู่ได้ดีและมีสภาพเกื้อกูลด้วยประมวลบทบัญญัติที่มีข้อปลีกย่อยอย่างหนึ่งอย่างเดียวกันทั้งหมดดังนั้นสำหรับสังคมมนุษย์ทั่วไปพระพุทธศาสนาจึงแนะนำสั่งสอนหรือเสนอหลักธรรมหมวดที่นิยมเรียกกันว่าศีล5ไว้เป็นข้อกำหนดอย่างต่ำหรือหลักความประพฤติอย่างน้อยที่สุดในระดับศีลเลยจากนั้นขึ้นไปก็มีศีลในกรรมบทคือกุศลกรรมบท7ข้อต้นหรือศีลที่เป็นองค์แห่งมรรคได้แก่สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะและสัมมาอาชีวะซึ่งเป็นหลักของศีลอย่างกว้างๆศีลอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนตามฐานะที่มันเป็นธรรมคือคำแนะนำหรือหลักความประพฤติซึ่งเมื่อปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติย่อมก่อให้เกิดผลดีหรือผลร้ายไปตามกฎแห่งธรรมดาถ้าคนผู้ใดเห็นชอบว่าตนควรประพฤติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ยกเอาข้อธรรมขั้นศีลเหล่านี้มาเป็นข้อปฏิบัติของตนเพียรพยายามตั้งใจทำตามนั้นถือกันว่าถ้าเขาปฏิบัติได้แม้เพียงศีล5ก็สมควรแก่การเรียกว่าเป็นชาวพุทธพูดอีกอย่างหนึ่งว่าถ้าคนผู้ใดต้องการเป็นชาวพุทธพระพุทธศาสนาก็กำหนดเงื่อนไขให้เขารับเอาข้อธรรมอย่างน้อย5ข้อนั้นไปถือปฏิบัติเมื่อถึงตอนนี้ทำขั้นศีล5ข้อนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นสิกขาบท5แปลว่าข้อสำเนียกหรือข้อฝึกหัดความประพฤติ5อย่างผู้ที่เป็นอุบาสกอุบาสิกามีข้อกำหนดความประพฤติอย่างต่ำเท่านี้แต่ถ้าผู้ใดมีอุตสาหะจะประพฤติปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปอีกเช่นรักษาอุโบสถมีองค์8ในวันอุโบสถอีกส่วนหนึ่งก็ได้คำว่าอัตถังคะสมันนาคตะอุโบสถอุโบสถประกอบด้วยองค์8หรืออัต
ถังคิกะอุโบสถอุโบสถมีองค์8หรืออัฏฐอุโปสถังคะองค์อุโบสถ8เป็นที่มาของคำว่าศีล8ซึ่งเป็นคำเรียกชั้นหลังไม่ปรากฏในพระไตรปิฎกข้อฝึกหัดความประพฤติหรือสิกขาบทนี่แหละที่ทำให้ศีลระดับธรรมกลายมาเป็นศีลระดับวินัยเพราะวินัยคือประมวลแห่งสิกขาบททั้งหลายนั่นเองแต่ถึงกระนั้นพระพุทธศาสนาก็ไม่ได้วางประมวลบทบัญญัติเป็นวินัยไว้สำหรับให้มวลมนุษย์ทั้งหมดต้องปฏิบัติเสมอเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นเรื่องของมนุษย์หมู่หนึ่งชุมชนหนึ่งหากเห็นงามจะพึงบัญญัติขึ้นให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมและความมุ่งหมายของพวกตนโดยอาจนำเอาข้อธรรมต่างๆในขั้นศีลซึ่งมีอยู่มากมายมาเลือกกำหนดเป็นวินัยบังคับใช้แก่พวกตนดังเช่นที่พระอัฏฐกถาจารย์ถือเอาการเว้นจากอกุศลกรรมบท10เป็นอาคาริยวินัยคือวินัยของผู้ครองเรือนหรือวินัยของชาวบ้านบ้างถือเอาหลักความประพฤติที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในสิงคาลกสูตรเช่นการเว้นอคติ4การไม่เสพอบายมุข6และความสัมพันธ์ตามหลักทิฏฐิ6เป็นต้นว่าเป็นขิหิวินัยคือวินัยของคฤหัสถ์บ้างซึ่งตรงกับอาคาริยวินัยนั่นเองหมายเหตุเชิงอัดอัตถกถาที่กล่าวอย่างนั้นคือสุมังคละวิลาสินีหลักที่ตรัสไว้ในสูตรนี้คือการละกรรมกิเลส4การเว้นอคติ4การไม่เสพอบายมุข6หลักทิฏฐิ6รวมถึงคำสอนเรื่องมิตรแท้มิตรเทียมการจัดสรรทรัพย์เพื่อใช้สอยและสังคหวัตถุ4คำกล่าวของพระอัฏฐกถาจารย์นี้อาจเกิดจากการที่ชาวพุทธได้เคยยึดถือกันอย่างนั้นก็ได้แม้ชาวพุทธในปัจจุบันก็น่าจะทำตามแบบอย่างนี้โดยคัดเลือกเอาธรรมขั้นศีลทั้งในสูตรนี้และในที่อื่นๆเช่นอุบาสกธรรม5เป็นต้นมากำหนดเป็นวินัยของพวกตนถึงแม้ไม่อาจให้เป็นวินัยของชาวพุทธทั้งมวลจะกำหนดเฉพาะถิ่นเฉพาะกลุ่มเฉพาะชุมนุมของพวกตนก็ยังดี